ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์และพระคุณเจ้ารวมถึงขอสวัสดีโยคีทุกๆท่านค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราสอบอารมณ์กันการปฏิบัติของเราซึ่งเป็นการปฏิบัติระยะยาวนะคะบางคนเอาผลของการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมาเป็นตัวชี้วัดว่าเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรความจริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยคำว่าสร้างบารมีเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเก็บเงินใส่กระปุกมันได้ทุกวันบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นกุศลถ้าจิตของเราเป็นกุศลเนี่ยมันก็คือการสะสมพลังงานฝ่ายบวกของใจแต่ว่าหลายคนเหมือนกับเราทำงานมันต้องมีบ้านกับรถเหมือนคนทำงานอยู่ทางโลกอะค่ะถ้าคนไหนมีบ้านมีรถมีที่ดินมีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคนนั้นชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตเราเอาสิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดแต่ในเวลาเดียวกันบางคนเนี่ยเขาไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรเลยยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระสงฆ์หรือเป็นแม่ชีท่านไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีอะไรเป็นของตัวเองอ่ะมีแต่ของใช้ของสาธารณะแต่ท่านมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งความสุขเนี่ยมันไม่ได้วัดกันได้ตรงที่มันเป็นรูปธรรมอย่างเดียวส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะมีความสุขและสามารถที่จะเขาเรียกว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่โจรหรือขโมยเนี่ยแย่งชิงไปไม่ได้แต่การปฏิบัติของเราเนี่ยบางทีบางครั้งก็ต้องการกำลังใจจากครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดต่างๆที่มีการปฏิบัติเนี่ยพอไม่มีครูบาอาจารย์คอยให้คำแนะนำให้กำลังใจเนี่ยบางวัดก็จะสึกเกินไปแม่ชีก็สึกเกินไปพอบวชแล้วก็สึกเกินไปนะคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติบางคนบวชได้5ปี10ปีแล้วก็สึกก็มีค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้อะไรคำนี้แหละปกติเนี่ยไปคุยกับแม่ชีที่สึกแล้วหรือพระที่ท่านสึกเนี่ยลองไปถามท่านดูว่าท่านจะให้คำตอบนี้ทั้งนั้นเลยว่าไม่ได้อะไรแต่ถ้าเกิดเราไปคุยกับแม่ชีหรือพระคุณเจ้าที่ท่านอยู่นานๆเนี่ยท่านรู้ว่าท่านได้อะไรมันจะเป็นคนละมุมมองเลยความคิดคนละแบบเลยค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ได้อะไรค่ะทั้งที่บวชมาตลอดชีวิตน่ะมันได้ตลอดเวลาแต่เราไม่มีความพอใจในสิ่งที่เราได้ต่างหากเราเลยทุกข์กับสิ่งนั้นมันไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับสมัยที่เราอยู่ทางโลกแล้วเราอยากจะเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากจะมีนั่นอยากจะมีนี่เนี่ยแล้วเราก็หนีออกจากที่บ้านมาอยู่ที่วัดเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้อะไรสุดท้ายพอเรามาอยู่วัดเราก็ไม่ได้อะไรอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ตายไปพร้อมกับความผิดหวังค่ะอันนี้คือไม่สึกไงที่โอดที่สึกเขาบอกเขาไม่ได้อะไรเลยบวชไปก็ไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาบวชเนี่ยคือการสละออกจากเรือนการปฏิบัติธรรมคือการละกิเลสมันมีแต่ชื่อเอาออกนะเห็นไหมชื่อเนี่ยมันมีแต่เอาออกนะเอากิเลสออกเอาตำแหน่งออกเอาหน้าที่ออกมีแต่เอาออกอะแต่บอกว่าไม่ได้อะไรไม่ใช่ได้มานะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็หลงประเด็นว่าเราได้อะไรหรือไม่ได้อะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอเราปฏิบัติไปนานๆเนี่ยอยู่ดีบางทีมันก็หลงเหมือนกันนะหลงว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติมีความใจเย็นค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอเราทำมานานพอสมควรเนี่ยจิตมันจะร้อนค่ะธรรมชาติของนักปฏิบัติเนี่ยพอทำนานๆจิตมันจะร้อนเหมือนกับต้องการให้มันเป็นยังไงสักอย่างนึงไม่คุ้นเคยกับจิตที่มันไม่มีอะไรพอมันยิ่งนานไปมันยิ่งเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมคะไอ้นั่นแหละมันคือมีแล้วมันคือมีแล้วไงแต่เราอยากให้มันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นอยู่แล้วอะถามว่าเรามีความสุขไหมเราคุ้นเคยกับการมีความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีคำชมเกิดขึ้นจากการมีตำแหน่งเกิดขึ้นจากการมียศเกิดขึ้นจากการได้สิ่งนู้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งทีนี้เนี่ยความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการไม่ปรุงแต่งเนี่ยเราไม่คุ้นเรารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปอย่างนึงทั้งที่มันไม่ทุกข์มันก็คือสุขแล้วความไม่ทุกข์ก็คือความสุขในพุทธศาสนานั่นเองเราพบกับความสุขแต่เราไม่พอใจความสุขแบบนี้ต่างหากอย่างวันนี้เนี่ยสอนนักธรรมสอนนักศึกษาธรรมศึกษาตรีด้วยจริงๆแล้วหลักสูตรเกี่ยวกับสอนธรรมศึกษาเนี่ยก็มีประโยชน์มากนะคะมันทำให้คนเนี่ยมีพื้นฐานในการปฏิบัติธรรมเยอะพอสมควรหรือคนปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอไปเรียนเนี่ยก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นท่านสอนตั้งแต่อายตนะอายตนะภายนอกอายตนะภายในคนที่เรียนมาเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายถามว่าแม่ชีรู้จักไหมอายตนะภายนอกอายตนะภายในแม่ชีคนนึงรู้จักไหมคะรู้จักดีนะแม่ชีอ้วนรู้จักไหมคะอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเนี่ยมันเป็นที่ตั้งสำคัญเลยของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักรูปกับนามถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเนี่ยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้แต่มันก็จะต้องใช้ความพยายามเข้าใจแต่ก็มีผู้ที่ปฏิบัติแล้วไม่รู้สับเลยที่เข้าถึงธรรมะก็มีไม่ใช่ไม่มีบางท่านปฏิบัติไปแล้วจิตใจสามารถปล่อยวางได้จริงๆเข้าใจธรรมะจริงๆก็มีโดยที่ไม่รู้จักชื่อว่าคืออะไรแต่คนที่รู้จักชื่อว่าคืออะไรเนี่ยจะสามารถนำสิ่งเนี้ยไปเผยแผ่ไปช่วยไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้เชื่อมโยงได้ว่านี่ในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าสอนแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ศัพท์เทคนิคต่างๆมันก็จะทำให้เราอธิบายไม่ได้แต่บางคนก็อ้างว่าพอส่งอารมณ์อ้างว่าอาจารย์รู้หมดเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยแต่พูดไม่ได้เพราะจำศัพท์เทคนิคไม่ได้บอกพูดมาเลยไม่ต้องใช้ศัพท์เทคนิคแม้แต่นิดเดียวให้อธิบายมาเดี๋ยวอาจารย์เขารู้เองแหละว่าไอ้สิ่งที่พูดมันคืออะไรแต่พูดไม่ได้เลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้อะไรเลย มันจะต้องมีอะไรมั่งในการเข้าไปกำหนดรู้น่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันพูดไม่ได้เลยอ่ะเข้าใจหมดทุกอย่างแต่มันพูดไม่ได้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติของคนเนี่ย
อย่างเช่นแม่ชีอ้วนไปเที่ยวมาไปเที่ยวเชียงใหม่มีคนถามแม่ชีอ้วนว่าเชียงใหม่เป็นยังไงแม่ชีอ้วนอยากพูดไหมอยากเล่าไหมไปเที่ยวมาต้องอยากเล่าถูกไหมคะถึงเราจะไม่รู้เลยว่าตรงนั้นชื่ออะไรโอ้แต่มันสวยมันอย่างนั้นมันอย่างนี้เราก็พูดได้หมดแหละพอพูดมาปุ๊บเนี่ยคนที่เคยไปแล้วก็จะรู้แล้วอ๋อตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราไปทำมาเนี่ยคืออะไรคนที่เล่าไม่ได้ก็คือคนที่ไม่ได้ไปไม่รู้ว่าจะเล่ายังไงเพราะว่ามันนึกชื่อไม่ออกจำชื่อไม่ได้เจออะไรมามั่งล่ะเล่าไอ้ที่เจอมาแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่าไปที่ไหนมาไปทางซ้ายไปทางขวามีอะไรขายมีล่มขายเยอะๆอ๋อบ่อสร้างเขาก็จะรู้แหละว่าเราเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างแล้วโดยธรรมชาติของคนที่ไปเจออะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่นะคะอยากพูดไม่มีใครหรอกไม่อยากพูดจริงไหมไม่ใช่ว่าอยากพูดยิ่งดีๆเนี่ยสภาวะดีๆเนี่ยยิ่งอยากคุยเลยค่ะโอ้เมื่อไรถึงคิวเราสักทีนะส่องอารมณ์เป็นอย่างนั้นนะคะอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเราคุยกันมาหลายวันแล้วค่ะก็เรื่องนี้แหละแต่เราจะมาอธิบายให้มันเป็นภาพชัดๆให้เราเห็นอายตนะภายนอกก่อนภายในก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยได้รับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอกกิเลสของเราเนี่ยเกิดไม่เกิดก็เกิดตอนไอ้ทางนี้แหละจริงไหมตามันไปเห็นแล้วมันไม่พอใจตามันเห็นแล้วมันพอใจหูได้ยินไม่พอใจต่างๆเราเนี้ยทีนี้เนี่ยไอ้การตัดสินเนี่ยว่ามันดีไม่ดีมันถูกหรือมันผิดเนี่ยขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาขึ้นอยู่กับกิเลสขึ้นอยู่กับอคติขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างที่มีอยู่ในใจของเราเก่าถ้าคนมีบารมีมากเนี่ยพอได้ยินเสียงทางหูเนี่ยเขามีโยนิโสมนสิการเขามีความคิดเขามีสติปัญญาเนี่ยเขาฟังอะไรเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยังไงคนพูดคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขาดสติปัญญามีกิเลสหรือมีอคติเพราะรักมีอคติเพราะชังมีอคติเพราะหลงหรือมีอคติเพราะกลัวภัยก็จะเอ็นเอียงไปตามอคติที่ตัวเองมีอยู่สิ่งที่ได้รับก็จะไม่ใช่ความจริงถึงจะมีหูเหมือนกันมีตาเหมือนกันมีจมูกเหมือนกันมีลิ้นเหมือนกันแต่คุณภาพของการรับเนี่ยเหมือนกับวิทยุที่มีคุณภาพแตกต่างกันคนที่ฟังอะไรแล้วเนี่ยเห็นสิ่งนั้นตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเหมือนกับวิทยุคุณภาพสูงมันออกมาตรงตามความเป็นจริงของเสียงที่ได้รับจากแม่ข่ายรับที่ปลายทางได้ยินอย่างนั้นเลยแต่ว่าคนที่มีอคติก็จะคล้ายๆกับวิทยุคุณภาพต่ำพอฟังแม่ข่ายก็ปล่อยเสียงออกมาอย่างดีเลยแต่ปรากฏว่าปลายทางเนี่ยรับเสียงไม่ได้เรื่องเลยไม่เพราะแล้วก็โทษว่าต้นทางไม่ดีแต่พอปลายทางเนี่ยมันรับไม่ดีที่มันไม่ดีเพราะอะไรคนที่มีอคติเนี่ยอย่างเช่นเรื่องมันดีๆเลยนะคะคนฟังอะหาเรื่องมันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่ดีเอาเรื่องผิดจนได้หรือสิ่งที่ทำบางอย่างเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ดูเนี่ยมีอคติอยู่มีความโกรธมีความชังมีความอิจฉาดูยังไงก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณภาพของการเห็นเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน
จิตของมนุษย์ที่เกิดมาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งบุญบารมีมีทั้งอกุศลที่สะสมมาแตกต่างกันคนที่สะสมบารมีมามากๆเนี่ยเขาก็จะดูอะไรเนี่ยเป็นบวกคนที่มีบารมีมามากๆเนี่ยแต่คนที่สะสมอกุศลมามากๆเนี่ยดูอะไรก็จะเป็นลบลบตามกิเลสในใจไอ้เจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ตาตรงนี้นะคะแต่หมายถึงตัวประสาทรับรู้ตาเห็นหูก็คือประสาทหูประสาททะลุภาษาพี่แถวเรียกประสาททะลุจมูกลิ้นคือเส้นประสาทที่รับรู้อารมณ์ส่วนอายตนะภายนอกก็คือรูปตากระทบกับรูปรูปเนี่ยก็เป็นอายตนะภายนอกหูกระทบกับเสียงเสียงเป็นอายตนะภายนอกจมูกกระทบกับกลิ่นกลิ่นเป็นอายตนะภายนอกลิ้นกระทบกับรสรสเป็นอายตนะภายนอกกายกระทบกับสัมผัสต่างๆเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นอายตนะภายนอกส่วนใจสัมผัสรับรู้อารมณ์ต่างๆเข้ามาเป็นอายตนะภายนอกเรียกธรรมอารมณ์ส่วนกายที่กระทบกับสิ่งภายนอกเขาเรียกโผฏฐัพพารมณ์วันหนึ่งเนี่ยเรามีอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเนี่ยเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีอะไรกำหนดไหมอ่ะบางคนเดินเข้ามาคานมาอาจารย์ไม่มีอะไรจะส่งเขามีตาหรือเปล่าเขามีหูหรือเปล่าเขามีลิ้นเขากินข้าวหรือเปล่าวันเนี้ยเขามีจมูกไหมเขามีกายหรือเปล่าไม่มีอะไรส่งใช่ไหมไม่ชีอ้วนคนที่หูไม่ได้ยินคนที่จมูกไม่ได้กลิ่นคนที่ตามองเห็นไม่ได้เนี่ยเขาเรียกคนไม่มีอะไรไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณคนไม่มีวิญญาณเป็นคนมีชีวิตหรือคนไม่มีชีวิตมีชีวิตอยู่ก็มีนะมีชีวิตหรือตาบอดแต่มองไม่เห็นมันคนละอันกันมั้งยายใช่หรือเปล่ายายใช่หรือเปล่าคนตาบอดคือไม่มีวิญญาณเหรอใช่เหรอใช่ไหมไม่ชิวอ้วนใช่ไหมคะคนตาบอดคือไม่มีวิญญาณทางตาเมื่อเช้านี่สอนนักธรรมบัดหมาดเลยเรื่องเนี้ยไม่กล้าตอบอีกกล้าตอบต้องกล้าตอบฟันธงไปเลยผิดก็ผิดถูกก็ถูกไม่ต้องกลัวค่ะความผิดกับความถูกในการศึกษามันไม่เคยทำร้ายใครมันมีแต่ให้ประสบการณ์จำไว้ไหมจีถูกก็ตอบมาผิดก็ตอบใช่เราเข้าใจยังไงเราตอบไปเลยค่ะไม่ต้องกลัวทั้งผิดทั้งถูกมันเป็นประสบการณ์มันจะจำได้เหมือนตอนสมัยเรียนปริญญาตรีมีข้อสอบอยู่ข้อนึงเจ็บใจจนถึงทุกวันนี้ จำ ในคำตอบในคำถามถามว่าพระอรหันต์รูปไหนในการทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งที่วิสัชนาพระวินัยในห้องสอบเครียดมากนึกไม่ออกเลยเดากามั่วไปคือดูที่เป็นองค์ที่วิสัชนาพระวินัยวิสัชนาที่อย่างพระสูตรก็พระอนนท์ใช่ไหมคะตัดทิ้งก็ดูวิสนาต่างๆพระมหากัสสปะพระอุบาลีอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอบผิดค่ะจำเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบผิดตอบถูกเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันว่ามันจะผิดแล้วเราจะอายอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยไม่เคยอายในการตอบผิดเลยนะคะตอบผิดก็ยิ้มไม่อายหรอกเพราะว่าต้องการให้อาจารย์บอกตอบผิดก็ยิ้มจนท่านพระอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งสมัยเรียนปริญญาโทน่ะขึ้นไปพรีเซนต์อย่างดีเลยยิ้มพรีเซนต์งานอาจารย์บอกว่าเธอมีความสามารถมากเธอยิ้มได้แม้กระทั่งที่สิ่งที่เธอพูดผิดเราก็พระอาจารย์ขอโทษค่ะไม่ทราบจริงๆผิดแล้วก็ยิ้มก็เราไม่รู้อ่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนฉลาดที่สุดในโลกหรือเป็นคนที่ไม่เคยผิดมาก่อนเนื้อไหมคะเราผิดได้เราเป็นนักเรียนเราศึกษาอยู่ผิดก็แค่ขอโทษบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ได้คอขาดบาดตายไม่ได้ไปปล้นไปฆ่าไปแกงใครเขามันคือการเรียนทีนี้ต่อคนตาบอดคือไม่มีวิญญาณทางตาถูกต้องไหมใช่เหรอใช่แม่ชีคนึงคนตาบอดนี่คือไม่มีวิญญาณทางตาเหรอใช่ไหมคนไม่มีวิญญาณนี่คือคนที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแต่ตัวเขามีอยู่มีวิญญาณเพราะว่าเขามีชีวิตอ่ะทีนี้อธิบายต่ออายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมมีวิญญาณเกิดขึ้นมาเขาเรียกจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณแล้วก็อะไรมโนวิญญาณวิญญาณมีทั้งหมดอยู่6วิญญาณเหมือนกันตาจะเห็นได้ก็ต้องมีวิญญาณหูจะเห็นได้ก็ต้องมีวิญญาณรู้ที่เราทำงานเนี่ยแม้กระทั่งขณะที่โยคีกำลังฟังอาจารย์ธรรมวรีอยู่เนี่ยก็ต้องมีวิญญาณรับรู้ถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยทีนี้ยายได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็แสดงว่าหูยายบางครั้งไม่มีวิญญาณถูกต้องไหมมันเป็นอย่างนั้นนะมั้งใช่เหรอนั่งนี่นะไม่ได้ยินหมดทุกคำนะทีนี้อธิบายให้ฟังนะคะวิญญาณเนี่ยมันมีอยู่ตลอดล่ะค่ะตอนที่ยายฟังแล้วมันไม่ได้ยินเนี่ยนั่นคือหูประสาทอายตนะภายในมีปัญหาวิญญาณเนี่ยมันพยายามที่จะได้ยินนะแต่มันไม่ได้ยินคนตาบอดเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันพยายามจะเห็นแต่มันไม่เห็นไอ้สิ่งที่มันมีปัญหาคือตัวอายตนะภายในแต่วิญญาณเนี่ยมันมีอยู่เพราะฉะนั้นคนที่มีวิญญาณแล้วเกิดมาตาบอดมีวิญญาณเกิดมาหูหนวกเกิดวิญญาณมีปัญหาเรื่องของการพิการเนี่ยเขามีวิญญาณแต่ว่าวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่มีวิบากกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้สิ่งที่ดีๆได้หรือสิ่งที่อยากจะได้รับไม่ได้มันเกิดการปิดกั้นการรับรู้ถูกนั่นแหละวิญญาณมันไม่มีไงนั่นนะคะเพราะฉะนั้นตกลงหูมีวิญญาณไหมตกลงหูมีวิญญาณไหมมันมีอยู่นะมันได้ยินอยู่แต่ไม่ได้ชัดวิญญาณมันไม่ชัดทีนี้ตกลงคนตาบอดมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณทางตามันอาจจะมีอย่างที่อาจารย์ว่าแหละมันไม่อาจอ่ะมันมี มันไม่อาจหรอกมันมีวิญญาณทางตาแต่ว่าตาเนี่ยประสาทตามันเสียไม่ชีคนึงเข้าหมดร้อยเยอะนะประสาทตามันไม่มีเหมือนกับคนเกิดมาพิการนะคะคนเกิดมาพิการเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประสาทเส้นประสาทต่างๆแต่วิญญาณมันมีไงมันรับรู้ได้แต่มันทำอะไรได้ไม่เต็มที่เป็นแบบนั้นหรือลิ้นเองเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยลองคิดดูว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงมีประสาทลิ้นที่ดีมากหนึ่งนะสองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ทำทานเลิศเป็นเลิศมาก
พราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์จะได้เนี่ยมีแต่ของที่ปราณีตทั้งนั้นเลยของที่ปราณีตกับลิ้นที่เป็นเลิศที่สุดเนี่ยมาเจอกันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ชีอ้วนขนาดไม่ชีอ้วนทุกวันเนี่ยฉันอะไรยังอร่อยหมดทุกอย่างเลยอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยลิ้นก็เป็นเลิศเลยนะคะมีเส้นประสาทในการแยกรสชาติอาหารเนี่ยชัดเจนแล้วอาหารที่พระองค์เคยสร้างบารมีมาหลายภพหลายชาติเนี่ยก็ปราณีตเหลือเกินแต่พระพุทธองค์เนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้รสชาติได้แต่ในเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสจึงไม่ได้ติดในรสชาติถามว่าพระอรหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าคนปฏิบัติธรรมไปแล้วต้องแบบว่าเหมือนกับคนตายด้านบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพระอรหันต์เนี่ยต้องตายด้านไม่สามารถรับรู้รสชาติอาหารได้ไม่สามารถเห็นของสวยงามได้มันเห็นหมดล่ะค่ะของสวยงามก็คือของสวยงามแต่มันไม่มีอะไรตัณหามันไม่มีตัณหาที่เข้าไปยึดต่อสวยก็สวยสวยก็สวยของโลกอร่อยก็อร่อยของโลกเพราะก็เพราะของโลกดีก็ดีของโลกเพราะว่าท่านสร้างของท่านมามันก็ต้องได้รับอยู่แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยอยู่ที่วัดนี่แหละแม่ชีทำอาหารให้ทานปกติก็ทำมังสวิรัติทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะก็ยังทำใจไม่ค่อยได้เหมือนกันว่าจะเลิกทานมังสวิรัติเพราะว่าคนอื่นจะต้องมาเดือดร้อนเพราะเราต้องทำกับข้าวแต่ก็ยังยึดติดอยู่ยังไม่อยากใครไม่ทำก็ทำเองคิดอย่างนั้นแม่ชีก็ทำอาหารมังสวิรัติให้ทานก็วันนั้นมีโยมมาที่วัดโยมเราเนี่ยแหละสนิทกันคุ้นเคยกันดีแม่ชีก็บอกว่าอาจารย์วันเนี้ยทำของโปรดอาจารย์เลยเพราะว่าเคยบอกว่าเออชอบกินไอ้นี่นะอะไรเงี้ยตอนที่ทานวันอื่นน่ะก็เลยบอกเออชอบกินไอ้เนี้ยเขาเห็นเราทานได้เยอะยอดมะลุมผักอะแหละลวกแค่นั้นยอดมะลุมลวกวันนี้ทำยอดมะลุมลวกเยอะเลยอาจารย์อะไรเงี้ยเราก็เลยเออชอบกินพอดีวันเนี้ยแม่ชีเขาก็เลยทำก็เลยบอกว่าอาจารย์วันนี้ทำยอดมะลุมให้อาจารย์ของโปรดอาจารย์เลยนะโยมที่เขาฟังอยู่เขาก็เลยบอกว่าโหอาจารย์ทำไมอาจารย์กิเลสหนาจังอาจารย์ยังอยากกินยอดมะลุมอีกบอกว่าเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้บอกให้เขาทำมีคนเนี่ยทำมาให้เราก็รับตามที่เขาทำให้เฉยๆจะบอกว่าเรากิเลสหนาแล้วเราสั่งให้ทำมันก็ไม่ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เราสรุปคนอื่นแบบเนี้ยบางทีมันบาปไปดูตัวเราไปใส่กิเลสให้เขาว่าจริงไหมไม่ชีอ้วนเราไปใส่กิเลสให้กับคนอื่นนึงเขาไม่ได้เรียกร้องเขาไม่ได้สรรหาแต่เราจะว่าเขาจะบาปไม่รู้ตัวเราก็ไม่กล้าว่าทำไมอาจารย์ยังอยากกินอีกเหรอกิเลสน้อยเหรอคือถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแกเป็นคนพูดตรงๆสนิทกันก็ไม่ได้โกรธอะไรแกหรอกแต่เราจะอธิบายให้ฟังว่าบางทีเนี่ยการที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทำอะไรผิดพลาดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ว่าอย่างไรเรียกว่ากิเลสเราหรือเรียกว่ากิเลสเขามันไม่มีความสามารถในการแยกแยะไงเราแยกแยะไม่ได้ว่าอันนี้คือกิเลสเราหรือกิเลสเขามันก็เลยกลายเป็นว่าวจีของเราที่ออกไปเนี่ยมันคือการล่วงเกินคนอื่นอย่างที่เขายังไม่ทำอะไรเลยอะจริงไหมนี่ค่ะความน่ากลัวของโลกทีนี้กลับมาที่อายตนะต่อมันมีอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเส้นประสาท
สิ่งที่วิปัสสนาญาณสิ่งที่เราปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องกำหนดรู้อะมันเกี่ยวอะไรกับขันธ์ห้าเกี่ยวไหมไม่ชี้ว่าเกี่ยวกันห้ายังไม่รู้เลยนะเกี่ยวได้ยังไงอายตนะภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์มันมีวิญญาณเป็นตัวรู้วิญญาณต้องมีตลอดนะยายนะถ้าวิญญาณหายไปนี่คือไม่มีชีวิตนะยายแต่ว่าเส้นประสาทหายได้นะแต่ว่าวิญญาณหายไม่ได้วิญญาณเนี่ยคือมันไปแล้วมันมืดอ่ะคือตามันจะมองแต่มันมองไม่เห็นหูมันพยายามจะได้ยินวิญญาณมันมีมันพยายามที่จะรับรู้แต่มันรับรู้ไม่ได้วิญญาณก็มีจักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราได้ยินคืออะไรสิ่งที่เราได้กลิ่นคืออะไรอันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าปัจจุบันไม่ชี้อ้วนเนี่ยค่ะปัจจุบันอารมณ์ทุกวันนี้เรากำหนดปัจจุบันทันไหมเนี่ยปัจจุบันอารมณ์หนึ่งในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่คือปัจจุบันอารมณ์เพราะอะไรวิญญาณมันเกิดแล้วพอวิญญาณมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดเวทนาเกิดผัสสะจริงๆแล้วเนี่ยการกระทบกันเนี่ยมันทำให้เกิดวิญญาณเขามีการอธิบายว่าการกระทบกันเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณผัสสะเนี่ยเป็นหนึ่งในเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตผัสสะคือการกระทบกันมันกระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณกระทบกันเกิดวิญญาณกระทบกันเกิดวิญญาณเมื่อกระทบกันปุ๊บสิ่งหนึ่งที่จะตามมาเขาเรียกว่าผัสเขาเรียกว่าเวทนาเนี่ยจะเกิดขึ้นทุกทางไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเวทนาเนี่ยเป็นอะไรในขันธ์ห้าเวทนาขันมีขันห้าหรือยังคะมีแล้วนะเมื่อสักครู่นี้มีขันห้ากี่อย่างละตอนที่ตากระทบกับรูปตากระทบกับรูปมีวิญญาณเกิดมามีวิญญาณแล้วใช่ไหมคะมีวิญญาณเกิดแล้วนะวิญญาณเกิดละพอวิญญาณเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีอะไรมีเวทนาเกิดสุขทุกข์เฉยๆทางตาเราเนี่ยก็จะมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางตาทีนี้ไอ้ความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางตาความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางหูความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางจมูกความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางลิ้นความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางกายแล้วก็ความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจมีทั้งหมดเลยมีหมดทีนี้ไอ้เจ้าความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยมันมีไม่เหมือนกันอย่างเช่นส้มตำครกหนึ่งครกเนี้ยมีรสเปรี้ยวและเผ็ดแต่คนคนหนึ่งเนี่ยชอบกินเปรี้ยวและเผ็ดจะมีความสุขหรือมีความทุกข์สุขไหมแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่กินเปรี้ยวแล้วไม่กินเผ็ดจะสุขหรือทุกข์เพราะฉะนั้นมันจะมีสัญญาของเราเนี่ยที่จดจำสิ่งต่างๆที่เราชอบไม่ชอบเอาไว้ความพอใจไม่พอใจเนี่ยถ้ามันเจอกับความพอใจในอดีตของเราที่เราเคยฝังเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีความสุขแต่ถ้ามันเจอกับความพอใจที่เราทุกข์หรือไม่ชอบใจเนี่ยมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวกันเนี่ยเราจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยสุขทุกข์เหมือนกับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยของใครของมันไหมคะที่ฉันล่ะอย่าไปพูดคำนี้กับคนอื่นเด็ดขาดเธอทำไมเธอไม่ได้ที่ฉันยังได้เลยเหลืออะไรก็แล้วแต่
สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องฝึกการยอมรับความมีความเป็นของแต่ละคนตราบใดที่เราทุกคนยังไม่ใช่พระอรหันต์น่ะมันมีสิ่งที่ยึดเอาไว้อยู่อย่าไปถอนความยึดของเขาออกจากคำพูดของเราเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่เรายึดอยู่เรายังถอนของตัวเราเองไม่ได้เลยเรายังบอกของเราว่าทีฉันล่ะเรายังถอนของตัวเองออกไม่ได้เลยอ่ะแต่เราจะไปถอนของคนอื่นออกให้มันเอาของเราถูกต้องไหมได้ไหมยังไงคนตีกันก็เรื่องนี้แหละจริงไหมคนตีกันก็เรื่องนี้เพราะว่าเราคิดว่าสิ่งนี้มันดีแล้วเราก็พยายามถอนความคิดของคนอื่นเขาออกทำยังไงล่ะพระพุทธเจ้าถึงถอนความเห็นของคนอื่นออกที่เป็นเห็นผิดได้พระพุทธเจ้าใช้วิธีการแบบไหนรู้ป่ะแม่ชีอ้วนพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยเจริญสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยสติเนี่ยมันทันปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยที่เราพูดกันถึงปัจจุบันมันทันปัจจุบันเมื่อสติทันปัจจุบันแล้วเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงด้วยตัวเองเมื่อไหร่เขาจะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นเองแต่ตราบใดที่คนคนนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะมีสติเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีปัญญาเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะมีปัญญาเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมีความสุขจริงๆเราไม่สามารถจะบังคับให้เขามีความสุขได้ถึงเราจะปรารถนาดีกับเขาแค่ไหนก็ตามเขาไม่พร้อมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็เป็นสิ่งหนึ่งอยู่ในไหนคะอยู่ในสติปัฏฐาน4หมวดไหนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานใช่ไหมไม่ใช่อ้วนแล้วโยคีเดินมาถึงอาจารย์อาจารย์ไม่มีสภาวะธรรมเพราะเรากำหนดหรือเราไม่ได้กำหนดเราไม่ได้กำหนดนะคะเพียงแค่การเห็นแล้วเรารู้สึกแบบไหนเราเดินไปเรากำหนดเห็นทันไม่ทันจิตคิดไม่คิดฟุ้งไม่ฟุ้งสิ่งต่างเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยค่ะมันคือสภาวะธรรมเวทนาเป็นหมวดที่สองในสติปัฏฐานสี่คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเอาเพียงแค่ว่าวันวันหนึ่งที่เรากำหนดอยู่นะอย่างเมื่อกลางวันเนี่ยอาจารย์ปฏิบัติพอดีว่าเห็นโยคีปฏิบัติแล้วก็มีฝนตกก็เลยไม่ออกไปตะคิวกินอย่างแรงตะคิวกินมากเลยก็เลยตัดสินใจลองนั่งดูทั้งที่เป็นตะคิวนั่นแหละลองนั่งดูดูตะคิวมันจะวิ่งไปถึงไหนดูตะคิวมันวิ่งไปกะว่าถ้ามันไม่หายเนี่ยก็จะไม่เลิกนั่งก็นั่งขัดสมาธิดูตะคิวแต่พอเรารู้หลักนะคะถึงมันจะเป็นเวทนาก็จริงแล้วก็ตามดูมันก็ปวดมากแข็งอะค่ะตะคิวมันจะแข็งใช่ไหมมันจะบิดตัวน่ะก็นั่งขัดสมาธิเลยค่ะก็นั่งขัดสมาธิเลยค่ะดูมันก็บิดของมันเต็มที่ก็ตามดูมันก็คลายหายไปแล้วมันก็บิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็คลายหายไปจนมันหายอะค่ะก็เลิกก็คือพอเราดูมันปุ๊บเนี่ยสุดท้ายแล้วตอนที่เรานั่งอยู่เนี่ยตอนไม่มีสติเนี่ยตอนที่เรานั่งอยู่แล้วสติเราอ่อนกำลังเนี่ยมันเจ็บนะแต่พอเรามานั่งขัดสมาธิดูทั้งที่ท่ามันก็ไม่ได้เลยนะตอนที่เรานั่งปกติเนี่ยมันเจ็บกว่านั้นขัดสมาธินี่ฝืนมันปวดด้วยซ้ำแต่ปรากฏว่าจิตมันไม่เป็นอะไรมันคลายแป๊บเดียวเองพอนั่งสมาธิตะคิวหายมันหายมันคลายมันออกไปหมดเลยจิตของเราเนี่ยถ้ามันมีสติเนี่ยไอ้ตัวเวทนาเนี่ยมันก็ไม่มีความทุกข์
ไอ้ความอยากให้มันหายเนี่ยเราดูจิตของเราก็จะดูดิว่ามันจะอยากหายหรือไม่อยากหายหรือยังไงก็ลองดูมันตั้งใจดูดูเฉพาะตรงปวดตรงๆเลยอ่ะไอ้ตรงตัวตะคิวเลยเอาสติดูตรงปวดเลยดูมันเห็นมันมาชัดๆขนาดนี้อยากจะลองดูมันสักทีดิไม่เคยเป็นตะคิวแล้วดูสักทีนึงก็เลยพอเป็นตะคิวรีบขัดสมาธิเลยนั่งดูตะคิวพอดูแล้วมันก็หายเลยนะคะมันไม่ยอมอยู่ให้ดูต่อพอมันหายก็เลยเลิกก็ได้เดินออกมามันทำให้เราเห็นว่า ถ้ามันมีสติเนี่ยจิตของเรามันไม่ไปยึดมันปุ๊บเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์นั้นง่ามทำให้เราเป็นทุกข์มันเป็นจริงๆเจ็บก็แค่รู้ว่าเจ็บมันไม่รวมเองแต่ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะดูเขาค่ะมีความตั้งใจที่จะดูเขาทีนี้เมื่อเวทนาเกิดแล้วเราไม่ได้กำหนดเกิดอะไรขึ้นต่อนะเมื่อเวทนามันเกิดแล้วอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างสัตว์นรกอย่างเงี้ยสัตว์นรกเนี่ยสิ่งที่เขาเจอทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นทุกข์หมดเลยไม่มีโอกาสเจออะไรที่เป็นความสุขเพราะว่ามันเป็นภพภูมิที่ต่ำที่สุดแล้วมันไม่มีทางแล้วสัตว์นรกแล้วภพภูมิที่เขาเกิดมาเนี่ยมันเป็นภพภูมิที่ไม่สามารถมีสติได้ต่างหากมันเกิดขึ้นจากจิตที่เป็นอกุศลนะคะการนำเกิดของเขาเนี่ยเขาหมดโอกาสที่จะทำสติแต่เราเนี่ยถึงจะโกรธเท่ากับสัตว์นรกสมมติหรือเราจะเจอสิ่งที่มันชั่วร้ายเท่ากับสัตว์นรกแต่ความโชคดีของมนุษย์คือสามารถมีสติในการตามรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ที่ชั่วร้ายขนาดไหนหรือเจอคนที่ร้ายกาจขนาดไหนเป็นอันตรพาลขนาดไหนเราสามารถทำสิ่งที่เราเห็นเนี่ยให้กลายเป็นบุญได้ทันทีถ้าเรามีสติแต่ปกติเนี่ยเราจะเป็นไหมคะพอเราเจอคนนินทาเราเจอคนทำร้ายเราเจอคนไม่ดีเนี่ยพอเรารู้ว่าคนไม่ดีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจของเราคืออะไรเกลียดโกรธไม่ชอบพอเราเกลียดใครสักคนหนึ่งเราก็ไม่อยากจะคุยด้วยพอเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราก็อยากจะหาวิธีการอธิบายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็คือเราก็เป็นธาตุของอะไรคะกิเลสนั่นเองก็คืออารมณ์นั่นแหละอารมณ์ทางหูที่เราได้ยินอารมณ์ทางตาที่เราสัมผัสมันเกิดอารมณ์ทางใจของเราขึ้นมาตามอำนาจของกิเลสอันนี้แหละค่ะมันทำให้เราต้องกำหนดต่อถ้าเราไม่สามารถกำหนดเวทนาต่อได้สิ่งที่เราต้องกำหนดต่อไปคืออะไรคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานสิ่งที่มันปรุงแต่งจิตของเราเนี่ยความรักความชังความชอบใจความไม่ชอบใจความเกลียดความโกรธความศรัทธาที่เกิดขึ้นมาจากการพอใจหรือไม่พอใจนั้นอ่ะก็คือฐานที่4ที่3จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมันเป็นฐานของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานกำลังจะบอกว่าเนี่ยที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งนั้นเลยตำราเล่มที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับเราแต่แผนที่ที่จะดูตำราเล่มนี้เนี่ยอยู่ที่พระไตรปิฎกบางคนมีตำราเล่มนี้แต่ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้กับมีความทุกข์เพราะตำราเล่มนี้มีตำราอยู่ในตัวแต่มีความทุกข์แต่บางคนสามารถไปอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็กลับมาดูตำราตัวเองธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีเอาไว้จับผิดคนอื่นค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเอาไว้อะไรแบ่งปันแล้วก็เอามาปฏิบัติเองไม่อย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าการให้ธรรมทานการให้ธรรมทานทำไมถึงชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าเมื่อเรารับรู้ธรรมะแล้วเนี่ยคนที่ฟังธรรมแล้วเกิดประโยชน์เนี่ยก็สามารถที่จะนำมาใช้กับชีวิตจริงได้นี่คือฐานที่สามจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้า
าเกิดว่าเมื่อตอนที่อาจารย์ธรรมวรีกำหนดตะคิวไม่รอดสมมุติมันทรมานเลยเกินมันอยากหายอึดอัดเกิดอะไรขึ้นมาคะเกิดความโกรธต่อสภาวะถูกต้องไหมคะมันก็จะต่อฐานต่อไปแล้วเรากำหนดได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ฐานเวทนาเท่านั้นอะอยู่กับเวทนามันไม่ปรุงต่อไปถึงความโกรธอย่างนั้นอะความไม่พอใจในสภาวะที่เกิดขึ้นชีวิตของคนเรามันเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตเลยมันไม่เฉพาะตอนที่เราปฏิบัติธรรมนะคะตอนที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นลิ้นเรากระทบรสเนี่ยทุกครั้งที่เรากระทบกับสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเวทนาเกิดขึ้นมาตลอดเลยแล้วเราก็เลือกที่จะพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจแล้วเราก็เป็นทาสของอารมณ์แล้วเราก็แสดงอาการต่างๆออกมาจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นคนส่วนใหญ่ดำเนินชีวิตด้วยอารมณ์บัณฑิตเท่านั้นที่เจริญชีวิตจากสติสติเนี่ยมันจะเลือกได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยควรที่จะแสดงออกหรือควรที่จะยับยั้งแต่อันตรพาลเนี่ยจะไม่มีสติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นฉันมีอิสระฉันอยากจะทำอะไรฉันก็ทำฉันไม่บังคับตัวเองฉันไม่ทรมานตัวเองบางคนบอกตัวเองแบบนั้นดูดีด้วยอันตรพาลบางคนมีคำพูดที่ดีด้วยนะอันตรพาลบางคนมีคำพูดที่ดีในการที่จะปล่อยให้กิเลสออกมาทำร้ายคนอื่นแต่บัณฑิตถ้ารู้ว่ากิเลสตัวไหนทำให้คนอื่นเดือดร้อนบัณฑิตจะยับยั้งกิเลสตัวนั้นเอาไว้ไอ้การยับยั้งกิเลสที่ใจได้นั่นแหละคือชัยชนะสำหรับบัณฑิตแต่คนพาลปล่อยให้กิเลสออกมาแล้วเอาชนะคนอื่นทางโลกไม่เหมือนกันพอจิตมันชนะกิเลสได้หนึ่งครั้งเนี่ยนั่นแหละค่ะคือพลังครั้งหนึ่งคุณชนะได้ครั้งต่อไปคุณก็ชนะได้ครั้งต่อไปคุณก็ชนะได้แต่กิเลสเนี่ยเหมือนกับยาเสพติดวันนี้คุณเสพเท่านี้พรุ่งนี้คุณต้องเสพเพิ่มวันต่อไปคุณต้องเสพเพิ่มวันต่อไปคุณต้องเสพเพิ่มวันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินซื้อคุณก็จะเริ่มทำความผิดละบนโลกใบนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเงินซื้อของที่เราต้องการมันก็ไม่ผิดอะไรกิเลสเนี่ยโดยความเป็นศีลถ้ามีเงินซื้อก็ไม่ผิดแต่วันหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินซื้อแต่คุณต้องการมันอยู่คุณก็ต้องเริ่มขโมยโกงจริงไหมพี่เจ้าวันมันเป็นแบบนั้นค่ะมันมีการเติบโตของมันกิเลสมันไม่อยู่กับที่ค่ะกิเลสมันมีการพัฒนาตัวมันเองเหมือนกันมันโตเหมือนกันเมื่อกิเลสมันโตมันมีการปรุงแต่งฟุ้งซ่านสารพัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีกิเลสเกิดขึ้นมาคิดหาหนทางนู่นหนทางนี่อย่างที่เรานั่งสมาธิกันอยู่แล้วเราฟุ้งซ่านเราอยากจะหายจากความเจ็บเราอยากจะหายจากความปวดเราอยากที่จะให้ความคิดมันหายไปเราอยากที่ให้ความง่วงมันหายไปแล้วเราก็มีความพยายามคิดไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดนิวรณ์ละความฟุ้งซ่านไปในสิ่งที่มันเกิดขึ้นการหาทางจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหาทางเลยเพียงแค่คุณอยู่กับปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคุณก็จะได้สมาธิละแต่ในเวลาเดียวกันเราจะไม่พยายามที่อยู่กับปัจจุบันเราจะหาวิธีไอ้ความคิดที่หาวิธีนั่นแหละค่ะคือความฟุ้งซ่านวันวันหนึ่งหรือว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติมาจนถึงวันนี้ไม่ชีอ้วนเนี่ยเคยหาวิธีมาขนาดไหนมีไหมไม่ชีคนหนึ่งหาวิธีบ้างไหมแม่ชีถิดาหาวิธีไหมจริงๆแล้วมันไม่ต้องคิดอะไรเลยการเจริญสติปัฏฐาน4คืออะไรมันเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ตรงนั้น
ไม่ต้องหาวิธีอะไรเลยค่ะมันตรงๆพื้นๆแต่เพราะความที่เราหาวิธีที่จะพ้นหาวิธีที่จะได้นั่นแหละค่ะมันเลยกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพราะความที่เราปฏิเสธมันเลยกลายเป็นโทสะเพราะความที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นนี้มันจะกลายเป็นโลภะเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะกำหนดมันตรงๆมันเลยกลายเป็นความสงสัยหรือเพราะเราไม่ยอมกำหนดมันอย่างชัดเจนมันกลายเป็นความง่วงความตั้งใจไม่พอมันเกิดขึ้นจากการกำหนดของเรานั่นแหละค่ะที่ทำให้เกิดนิวรณ์เพราะเราไม่ได้เอาใจของเราเนี่ยไปใส่มันจริงๆที่แม่ชีอ้วนบอกใส่ใจใส่ใจใส่ใจนะมีวิธีเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อาจารย์ธรรมวลียังเป็นวิปัสสนาจารย์ป้ายแดงอยู่ใหม่ๆถ้าแบบเนี้ยอย่างสมัยที่แม่ชีอ้วนมาส่งอารมณ์แบบเนี้ยก็จะแบบเอ้ยไม่ได้อย่างนี้ดังอย่างนี้อาจารย์สอนมาต้องแบบนี้อย่างอะไรแต่เดี๋ยวนี้คือก็จะมองว่าถ้าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นกุศลอยู่มีสมาธิอยู่ดูสภาวะธรรมที่มันเป็นสภาวะที่มันโน้มไปในทางที่ถูกต้องอยู่เนี่ยก็จะอนุโลมแล้วบางทีบางคนก็มีเทคนิคของเขาที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรอดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติบางทีมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนเหมือนกันก็ปล่อยให้เขาใช้เทคนิคของเขาเพื่อที่ให้การปฏิบัติมันลุล่วงไปด้วยดีถ้าเป็นสมัยก่อนนี่นะดังนะคะเรื่องดุเนี่ยจริงไหมไม่จริงว่าแต่ก่อนนั้นดังเรื่องดุนะมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งตอนนี้อยู่ต่างประเทศเหมือนอาจารย์ธรรมวลีสมัยก่อนเลยนะแกดุทีนี้แกก็ยังดุอยู่บอกไม่เป็นไรเราเดี๋ยวอายุเท่าพี่ก็หายดุเองแกดุจริงจังคนจริงจังนี่ก็ครบละสติปัฏฐาน4ทีนี้อีกฐานหนึ่งคือฐานที่มันเป็นถ้าเราปฏิบัติถูกเราปฏิบัติถูกใช่ไหมคะดูรูปกับนามเนี่ยตอนที่เราเห็นรูปเนี่ยเห็นหนอได้ยินหนอกลิ่นหนอนี่คือรูปแหละรูปกับนามไอ้ตัวรู้คือวิญญาณขันห้าครบไม่ครบคะครบไหมขันห้ามาครบไหมเพราะฉะนั้นการเห็นแค่อายตนะเนี่ยค่ะไปนอกกับภายในเนี่ยขันธ์5เกิดครบแล้วในขณะที่ตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบลิ้นจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเนี่ยขันธ์5เกิดแล้วค่ะครบเลยการกำหนดต่อเนื่องอย่างมีสติมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้เกิดสภาวะอีกอย่างนึงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นการเกิดความเข้าใจต่างๆเกิดสภาวะธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลที่เป็นปัญญาที่เป็นสติเป็นสมาธิอันนี้ก็ต้องกำหนดเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดจิตที่มันเป็นฌานเป็นอารมณ์ต่างๆบางทีมันก็ลึกไปมันก็เข้าไปในฌานบางทีมันมีสติรู้ก็หอยออกมาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นธรรมะที่เรียกว่ามองเห็นอริยสัจเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันฝ่ายดีเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยที่เราปฏิบัติกันอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรายังอยู่ธรรมะก็เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาขันธ์5การเห็นขันธ์5ตรงตามความเป็นจริงว่าขันธ์5เนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อสติมันตามรู้อย่างต่อเนื่องเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็จะสามารถละบุคคลนั้นเนี่ยออกจากความเห็นผิดในความเป็นอัตตาหรือเรียกว่าละสักกายทิฏฐินั่นเองก็ลองคิดดูว่าตาพอมันเห็นรูปปุ๊บเนี่ยเวทนาเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ดับความสุขมันก็ไม่มีอะไรแน่นอน
พอตาเห็นรูปเสร็จหูได้ยินเสียงรูปเกิดรูปดับรูปเกิดรูปดับอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์เกิดดับตลอดเวลามันมีอะไรที่แน่นอนมั่งในตัวของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยประกอบเป็นตัวเราเป็นตัวเราเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเลยคนอื่นก็เหมือนกับเราต่างคนต่างไม่มีอะไรแน่นอนเลยแล้วเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาบางทีเนี่ยเรายึดไว้ซะจนไปชิงดีชิงเด่นกับคนอื่นไปหวงไปแหนความโกรธขึ้นมาเราตามอาฆาตแค้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีอะไรแน่นอนมันเป็นอนัตตาหมดเลยแต่พอเราหลงเราคิดว่ามันเป็นความแน่นอนนะคะเราหลงว่ามันมีอัตตาตัวตนเราก็เลยลืมไปชิงดีชิงเด่นชิงอำนาจวาสนาจนเราสร้างวิบากกรรมจนตัวเองเนี่ยต้องได้รับทุกขเวทนาต่อไปในข้างหน้าแต่วันหนึ่งพอเรารู้แล้วว่าไอ้ความสุขเดี๋ยวมันก็หายไปความทุกข์เดี๋ยวมันก็หายไปความสุขที่ดีที่สุดเนี่ยคือความสุขที่ไม่มีกิเลสปรุงแต่งความสุขที่ดีที่สุดคือความไม่มีกิเลสค่ะความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีกิเลสเข้ามาปรุงแต่งช่วยด้วยเนี่ยหรือความสุขที่มีสิ่งปรุงแต่งเอาไม่ต้องมีกิเลสนะคะความสุขแบบฌานเนี่ยความสุขแบบฌานเนี่ยไม่มีกิเลสเลยนิวรณ์ก็ไม่มีก็ยังไม่เที่ยงเลยอย่าว่าแต่ความสุขที่มีกิเลสเลยค่ะความสุขแบบฌานเนี่ยเป็นความสุขที่มีการปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยอำนาจของฌานก็ยังไม่สามารถที่จะสุขได้ตลอดเลยแล้วเราจะไปชิงความสุขอันไหนไปชิงดีชิงเด่นชิงความสุขชิงความดังอะไรต่างๆเนี่ยคนที่เข้าใจสภาวะธรรมแล้วเนี่ยเขาจะไม่มาดิ้นรนกับเรื่องพวกนี้พอเราไม่ดิ้นรนเราไม่แข่งขันกับใครถามว่าเรามีความสุขไหมคะสุขทันทีเลยนะพอเรารู้ความจริงแล้วว่าขันห้าของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาเนี่ยเราก็จะมีความสุขขึ้นมาทันทีเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปชิงอะไรกับใครอีกต่อไปเพราะตัวเราเองก็ยังไม่แน่นอนเลยนะคะวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ